เมื่อเอาลูกสาวเจ้าสมุทรนะคะไปเทียบกับเหล่ามารินอสในเซนเซย่าเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเนี่ยตรงกับตำแหน่งไหนค่ะเพราะทั้ง7คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงือกน้อยหรือมารินอสก็คือตัวแทนทั้ง7คาบสมุทรบนโลกใบนี้นั่นเองอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับเราจะมาวิเคราะห์พิเศษนะคะกับ Little Mermaid ค่ะบทวิเคราะห์พิเศษ Little Mermaid 7เงือกสาวคือตัวแทนของอะไรและเมื่อเราเอามาเทียบกับเรามารินอสของโพไซดอนในเซนเซย่าด้วยค่ะเรื่องราวของ Little Mermaid นะคะก็เล่าถึงโลกใต้ทะเลที่ปกครองโดยราชาไททันที่อ้างอิงมาจากเทพประการนำของกรีกนั่นก็คือโพไซดอนค่ะแล้วก็ส่วนของคิงไททันเนี่ยก็ยังถูกเอาไปอ้างอิงต่อในวันพีชก็ด้วยนะจ๊ะก็เป็นตัวละครเนปจูนกษัตริย์แห่งเกาะเงือกที่ใจดีแต่ก็มีระเบียบกำพร้าเมียแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวคิงไททันใน Little Mermaid นะคะจะมีลูกสาวแสนสวย7คนและ1ใน7นั้นก็คือนางเอกของเรื่องนั่นก็คือเอเรียลนั่นเองค่ะโดยในคลิปนี้นะคะกับเราจะพาไปรู้จักเงือกสาวแสนสวยทั้ง7ของคิงไททันกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ The Little Mermaid ฉบับแอนิเมชันกับฉบับคนแสดงจะมีการเปลี่ยนชื่อค่ะซึ่งแต่เดิมในฉบับแอนิเมชันนะคะลูกสาวทั้ง7ของคิงไททันเนี่ยจะชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A แต่ในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยชื่อถูกเปลี่ยนจะลงท้ายด้วยตัวอักษร A แทนค่ะยกเว้นเอเรียลที่ชื่อเอเรียลเหมือนเดิมแล้วก็เก่ารัดเนี่ยจะแถมให้เอาขำอีกหน่อยด้วยว่าเมื่อเอาลูกสาวเจ้าสมุทรนะคะไปเทียบกับเหล่ามารินอสในเซนเซย่าเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเนี่ยตรงกับตำแหน่งไหนค่ะเพราะทั้ง7คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงือกน้อยหรือมารินอสก็คือตัวแทนทั้ง7คาบสมุทรบนโลกใบนี้นั่นเองหนึ่งแอธีนาลูกสาวคนโตก็เจ้าระเบียบแล้วก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนของคาบสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อคารีน่านำแสดงโดยคาซ่าโมฮัมม่าถ้าเทียบกับมารีนอสที่เฝ้าเสาแห่งแอตแลนติกเหนือนั่นก็คือซีดราก้อนคานอนนั่นเองค่ะ 2. อาลาน่าเธอเนี่ยสนใจเรื่องความงามและสุขภาพนะคะเป็นตัวแทนของคาบสมุทรแปซิฟิกเหนือซึ่งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอีดีรานำแสดงโดยซีมอนแอชลีย์ถ้าเทียบกับมารีนอสที่เฝ้าเสาแปซิฟิกเหนือนั่นก็คือซีฮอร์สไบอันค่ะ 3. อเดล่าเธอเนี่ยมีความอยากรู้เรื่องเพศตรงข้ามและน้ำหนักตัวขึ้นลงง่ายนะคะเป็นตัวแทนของคาบสมุทรแอตแลนติกใต้ซึ่งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นทาเมกานำแสดงโดยเซียน่าคิงถ้าเทียบกับมารีนอสที่เฝ้าเสาแห่งแอตแลนติกใต้นั่นก็คือไซเลนโซเลนค่ะ 4. อควาต้าใจกล้าแล้วก็ชอบเล่นแผงๆนะคะเป็นตัวแทนของคาบสมุทรแปซิฟิกใต้ซึ่งอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและอเมริกาใต้ในฉบับไลฟ์แอคชั่นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเพอร์ล่านำแสดงโดยลอเรน่าแอนเดรียถ้าเทียบกับมารีนอสที่เฝ้าเสาแห่งแปซิฟิกใต้ก็คือสกิลล่าอีโอค่ะ 5. อาริสต้าร่าเริงสนุกสนานเป็นตัวแทนของคาบสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งอยู่บริเวณขั้วโลกใต้ในฉบับไลฟ์แอคชั่นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมารานำแสดงโดยคาโรไลนาคอนเชสถ้าเทียบกับมารีนอสที่เฝ้าเสาแห่งแอนตาร์กติกก็คือลิมูนาเดสคาสาค่ะ 6. อาเดียนาชอบประจนภัยแล้วก็มีความรักของพี่น้องเป็นตัวแทนของคาบสมุทรอาร์กติกซึ่งอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะ
ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรซ่านำแสดงโดยเอมิลี่โคสถ้าเทียบกับมารินอสที่เฝ้าเสาแห่งอาร์กติกก็คือดราเคนไอแซค 7. เอเรียลนางเอกตามท้องเรื่องนะคะเป็นตัวแทนของคาบสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างอินเดียและออสเตรเลียค่ะนำแสดงโดยฮาร์เบอร์รี่ถ้าเทียบกับมารินอสที่เฝ้าเสาก็คือคิริลชาโอกฤษณะก็จบไปแล้วนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะในฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็น่าจะขออภัยด้วยเพราะว่าจากที่หาข้อมูลมาถ้าผิดนะเพราะบางทีเนี่ยมันก็มีการสับสนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชื่อไปมาค่ะจะเห็นได้ว่านักแสดงทั้ง7เนี่ยที่มาแสดงเป็นตัวแทนคาบสมุทรทั้ง7เขาจะพยายามเลือกนักแสดงให้ตรงกับพื้นที่ท้องทะเลแต่สังเกตได้ว่าเอเรียลก็ไม่ตรงอยู่ดีค่ะเพราะว่าเอเรียลเนี่ยเป็นตัวแทนของตรงคาบสมุทรอินเดียแล้วทำไมกลายเป็นแอฟริกันอเมริกันไปได้งงไหมหัวจะปวดนะคะขนาดเซนเซย่าเนี่ยยังคุมทีมได้ดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะเกรดเพิ่มเติมนะคะ Little Mermaid ฉบับ Original เนี่ยเป็นวรรณกรรมเดนมาร์กนะคะในชื่อเดนลีฮาเฟรแปลเป็นภาษาไทยว่านางเงือกน้อยค่ะที่เขียนโดยฮันคิสเตียนแอนเดอร์สเลนนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1837ก็จะเล่าถึงนางเงือกที่มีความรักกับมนุษย์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สมหวังนะคะกลายเป็นฟองขึ้นในทะเลไปนิทานเรื่องนี้นะคะถูกตีความด้วยเรื่องสิทธิสตรีการเปลี่ยนแปลงตัวตนบริบทของสังคมกับสตรีภายหลังนะคะก็ถูกดิสนีย์เนี่ยนำมาสร้างใหม่อย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะเราจะเห็นกันได้ว่าออริจินอลของ Little Mermaid เนี่ยแต่งขึ้นโดยชาวเดนมาร์กนะคะดังนั้นเนี่ยภาพนางเงือกในอุดมคติจะต้องเป็นชนเผ่าคอเคซอยนะคะไม่ใช่นิกอยแบบไลฟ์แอคชั่นล่าสุดอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าน้อยก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ